สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP f a r ฟนะคะในวันนี้โบก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะซึ่งคลิปนี้โบก็เคยได้ทำไว้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็อาจจะอยู่ไกลนะคะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามโบเนี่ยอาจจะหาไม่เจอนะคะมันอยู่ไกลโบก็เลยจะมาแนะนําว่าใช้อะไรบ้างนะคะวันนี้วันวันอังคารนะคะพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยโบจะเริ่มพาทุกคนนะ่ะปลูกผักนะคะ เป็นกิจกรรมปลูกผักนะคะก็คือในช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าหน้าร้อนโบก็ได้พาคุณผู้ชมไปทําไปแล้วนะคะก็คือทํารายวันเลยหน้าฝนโบก็ได้พาคุณผู้ชมทําไปแล้วนะคะเหลือหน้าหนาวนะคะที่โบยังไม่ได้พาคุณผู้ชมทําก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทําเหมือนเดิมนะคะเป็นที่โบเคยตั้ง p l a y ิสต์ไว้นะคะก็คืออัปเดตในแต่ละวันนะคะอัปเดตในแต่ละวันว่าโบทําอะไรบ้างแล้วก็มอีอะไรบ้างที่ทุกคนต้องรู้นะคะคุณผู้ชมโบก็จะ อัปเดตไปท,ทีละวันทีละวันทีละวันไปเลยในประมาณ45-50วันเนี่ยโบก็จะอัปเดตไปทุกๆวันให้ทุกคนได้ดูเลยเผื่อว่าใครเพิ่งเชื่อเขาที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มปลูกไปพร้อมๆกันกับโบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็จะเป็นกล่องโฟมนะคะคุณผู้ชมเป็นกล่องโฟมเนี่ยที่โบใช้จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือจะเป็น กล่องกุ้งนะคะแล้วก็กล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมสำหรับกล่องกุ้งเนี่ยจะมีขนาดนะคะเราจะวัดจากด้านในนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่วัดข้างนอกนะคะจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่33เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่4 8เซนติเมตรแล้วก็ความลึกอยู่ประมาณ14 เซนติเมตรนะคะจะบรรจุน้ำอยู่ประมาณ22ลิตรนะคะ20-22ลิตรนะคะสำหรับกล่องกุ้งเนี่ยราคานะคะถ้าคุณผู้ชมซื้อได้เองตามตลาดนัดเนี่ยก็จะอยู่ที่กล่องละ20บาทนะคะ10บาท20บาทก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะซื้อได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าซื้อทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมรวมค่าส่งค่าอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณกล่องละ40 40บาทนะคะคุณผู้ชมกล่องละ40บาทเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะหาซื้อได้แบบไหนจะซื้อเองในตลาดสดนะคะหรือว่าจะซื้อทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีขายทั้งมือ1มือ2อนะคะราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะคุณผู้ชมบางร้านเขาก็เจาะให้เราด้วยนะคะบางร้านเขาก็ไม่ได้เจาะให้นะคะก็เลือกซื้อ,อในร้านที่เขาเจาะให้ก็ได้เราจะได้ไม่ต้องมาเจาะเองนะคะสำหรับกล่องกุ้งนะคะในการปลูกผักสลัดเนี่ยโบแนะนำเจาะอยู่ที่หก ถึง8รูได้เลยนะคะคุณผู้ชมในในอ่าในบางท่านนะคะที่เขาต้องการทรงพุ่มทรงต้นที่ใหญ่นะคะเขาก็จะใช้แค่6รูนะคะคุณผู้ชมเขาจะใช้แค่6รูแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสว่าจะให้พุ่มใหญ่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเจาะ8รู8รูก็ได้นะคะเราก็จะได้ ประหยัดปุ๋ยด้วยนะคะต้นปลูกต้นใหญ่ได้เหมือนกันนะคะเก็กินได้เหมือนกันเพราะว่าแรกๆเนี่ยโบก็ปลูกแปดเหมือนกันนะคะตอนนี้โบก็ปลูกแปดเหมือนกันแต่ว่าในกล่องกุ้งเนี่ยโบก็จะเลือกเป็นปลูกฟินเลปลูกมินิคอร์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางทีก็ปลูกเลดโอ๊กด้วยนะคะแต่ว่ามันก็สามารถปลูกได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าให้แนะนําก็จเจาะแปดไปเลยนะคะ โอเคผ่านไปสาหรับกล่องกุ้งนะคะทีนี้ก็มาถึงกล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมกล่องปลาแซลมอนเนี่ยความกว้างเขาก็จะอยู่ที่33นะคะก็ความกว้างคล้ายๆกันเท่าๆกันนะคะความกว้างอยู่ที่33แล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ72เซนติเมตรแล้วก็ความสูงข้างในของเขาเนี่ยอยู่ที่18เซนติเมตรนะคะกดเครื่องคิดเลขต๊ดๆ,ๆออกมาแล้วจะใส่น้ำได้ประมาณ4 1 2 4 3ลิตรนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำได้ประมาณ4 0 4สิถลิตรนะคะแต่ว่าเวลาที่โบปลูกปกติเนี่ยโบไม่ได้เติมจนเต็มกล่องโบก็จะเติมแค่ประมาณ4 0ลิตรนะคะ4 0ลิตรจะใช้ปุ๋ยอยู่ที่อัตราส่วน 3cc ซีซีต่อน้ำหนลิตรก็คือกล่องนี้โบใช้ปุ๋ย A ก็คือ 120cc ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B 120cc ซีซีนะคะสำหรับกล่องกุ้งเนี่ยโบก็ใช้อยู่ที่ 60cc นะคะก็คือปุ๋ย A 60cc แล้วก็ปุ๋ย B 60cc นะคะในการปลูกผักสลัดแต่ว่าถ้าการเป็นปลูกผักสวนครัวทั่วไปนะคะก็คือ เป็นพวกผักคะนา้าผักกวางตุ้งผักขึ้นช่ายอะไรแบบนี้ก็ใช้5ซ c ต่อน้ำ1ลิตรนะคะในกล่องปลาแซลมอนเนี่ยโบจะเจาะใช้อยู่8รูนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี่ยโบเคยเจาะอยู่ที่10รูนะคะแต่ทีนี้มันถีกันเกินไปนะคะทรงพุ่มมันไม่ค่อยบานออกมันไม่ค่อยใหญ่ออกแล้วก็แสงส่องไม่ถึงมันก็จะทําให้ต้นยืดด้วยก็เลย ซื้อกองใหม่นะคะแล้วก็เจาะอยู่ที่8รูนะคะคุณผู้ชมเหมาะเจาะอยู่ที่8รูนะคะในการปลูกผักสลัดนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะปลูกเป็นพวกขึ้นช่ายหรือว่าเป็นพวกผักอ่าถ้าคณะก็เจาะ8ก็ได้นะคะเพราะว่ากิ่งก้านมันเยอะนะคะหรือว่าจะเจาะเพิ่มอีกเป็น สิบห้าสลูก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นขึ้นช่ายเนี่ยประมาณ30-3ถึงลูก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ระยะห่างที่พอดีพอสมควรนะคะคุณผู้ชมสำหรับราคาสำหรับของปลาแซลมอนนะคะถ้าคุณผู้ชมหาซื้อได้เองตามร้านขายปลาแซลมอนนะคะขายอาหารญี่ปุ่นเนี่ยถ้าซื้อได้เองก็จะอยู่ที่ประมาณกล่องละย0 30-40บาทนะคะกล่องละ20 30 40บบาทก็ราคาประมาณนี้ก็แล้วว่า แล้วแต่ว่าเราจะคุยกับร้านยังไงแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีขายออนไลน์ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจกล่องปลาแซลมอนกล่องโฟมกล่องอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าถ้าจะให้โบนแนะนาเนี่ยโบก็ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูในแอปนะคะแต่ว่าโบก็ไม่ ไม่ได้บอกว่าซื้อที่ไหนดีอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจโบก,ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมนะคะข้อแปไปเลือกซื้อได้เลยนะคะไปประมาณราคาเอาว่าร้านนี้ราคาเท่าไหร่ร้านนี้ราคาเท่าไหร่นะถ้าซื้อในแอปเนี่ยเราหยิบมาใส่ตะกร้าหยิบมาใส่ตะกร้าแล้วเราค่อยดูว่าเนี่ยค่าส่งร้านนี้ถูกแพงอะไรยังไงไหมนะคะแล้วก็เลือกร้านที่เขาเก็บเงินปลายทางก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่โดนหลอ,อกกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะนะคะคุณผู้ชม <ossing> ตกกล่องละประมาณ60-70บาทนะคะ60-70บาทแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นชุดนะคะ3กล่องเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ราคา180นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าโบซื้อนานแล้วแล้วก็210บาทนะคะเป็นเป็นเซต3 3กล่องนะคะที่เขาขายกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูก็แล้วกันนะถ้าสนใจก็ค่อยซื้อนะคะแต่บอกก่อนนะคะไม่ไม่ใช่ร้านของโบก็คือเป็นร้านทั่วไป แค่นั้นเองเป็นร้านทั่วไปที่เขาขายกันอยู่นะคะ,ะเตรียมร้อยสําหรับกล่องนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราต้องมีนะคะเพราะว่ากล่องเนี่ยเราใช้เป็นกล่องมือสองนะคะอาจจะมีรั่วบ้างนะคะซึมบ้างเราถึงต้องมีถุงรองกล่องปลูกนะคะคุณผู้ชมถุงรองกล่องปลูกเนี่ยก็จะมีสองขนาดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นแบบ ถุงขยะที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามร้านค้าทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะสำหรับกล่องกุ้งเนี่ยเราจะใช้ถุงขยะขนาด36มคูณสีนิ้วนะคะสำหรับกล่องกุ้งนะคะเราจะใช้ถุงอยู่ที่ขนาด36มคูณสีนิ้วนะคะซึ่งถุง1ใบขนาดนี้นะคะถุงหใบเราแบ่งตัดใส่กับกล่องกุ้งได้2 สองกล่องนะคะอันนี้โบซื้อมาห่อแล้วประมาณ50-60บาทได้ประมาณ11-12ถุงนะคะเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะก็ราคาถูกนะคะเราแบ่งสองก็เกือบเกือบใช้ได้เกือบ24-25กล่องเลยทีเดียวนะคะในราคาแค่5-60บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถุงขนาดนาด30คูณ40นิ้วนะคะตัวนี้เราจะใช้กับ กล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชมก็คือราคาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ที่จํานวนมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะสําหรับ30มสคูณสีนิ้วเนี่ยเราใช้กล่องปลาแซลมอนหนถุง1ใบใช้ได้แค่1กล่องเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ห่อแล้วประมาณ50-60บาทนะคะ ตัวนี้โบไม่ได้ซื้อออไลน์โบซื้อเอาร้านค้าในอำเภอนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะที่เขาทำแบบสำเร็จมาเลยนะคะก็คือเป็นถุงอันนี้โบซื้อมาในแอปช h อป e ีนะคะห่อละ79บาทนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นถุงสีขาวใช้เป็นถุงสีขาว,นนขาวถุงสีดำสีชมพูสีฟ้าอะไรได้หมดนะคะคุณผู้ชมถุงอะไรได้หมดตัวนี้ก็จะเป็นแบบสาเร็จนะคะคุณผู้ชมเนี่ยที่ที่เราไม่ต้องตัดนะคะไม่ต้องตัด ไม่ต้องผูกไม่ต้องมัดก็คือเราสวมได้เลยเป็นถุงสีขาวแบบนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ใช้สําหรับกล่องกุ้งนะคะใช้สําหรับกล่องกุ้งตัวนี้ได้ประมาณกี่ใบไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวโบนับอ่ะเดี๋ยวโบแปะ ทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน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 ,ในคำอธิบายก็แล้วกันนะคะในคำอธิบายก็แล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ใช้สําหรับกล่องกุ้งนะคะแล้วก็จะมีสําหรับกล่องปลาแซลมอนก็มีนะคะคุณผู้ชมอันนี้โบเพิ่งซื้อมาใช้เลยนะคะเป็นแบบสําเร็จเหมือนกันไม่ต้องตัดไม่ต้องมัดนะคะไม่ต้องผูกนะคะคุณผู้ชมทุกอ่าทุกหนึ่งห่อเนี่ยมีตัวนี้ เขาบอกว่ามีประมาณ10กว่าใบา11 12ใบนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นถุงใหญ่หน่อยนะคะใช้สำหรับกลของปลาแซลมอนราคาเท่ากันนะคะ2อ,อันนี้ราคาโปซื้อมาเนี่ย79บาทนะี่ยังไม่รวมส่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้สีขาวสำหรับกล่องปลาแซลมอนนะคะอ่าคุณผู้ชมถามว่าเรา ซื้อถุงอาจซื้อกล่องใหม่เนี่ยเราไม่ใช้ถุงรองได้ไหมนะคะจะไม่ใช้ก็ได้ถ้าคุณผู้ชมจะปลูกแค่รอบเดียวนะคะเพราะว่ารอบที่สองสามสี่ไปเนี่ยน้ำมันอ่าฟองอ่าฟองน้ำเนี่ยมันจะเริ่มอิ่มอิ่มน้ำนะคะแล้วมันก็จะเริ่มซึมเริ่มรั่วนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่ามันจะมีคราบพวกคราบปุย๋ยคราบตะไคร่น้ําอะไรแบบนี้มันก็จะทําความสะอาดลากแล้วก็ยากแล้วก็มันจะสะสม เชื้อโรคแบคทีเรียได้ง่ายนะคะถ้าเราใช้เป็นถุงเนี่ยเราก็คือลอกถุงทิ้งแล้วก็ใส่ถุงใหม่มันก็จะสะอาดนะคะคุณผู้ชมอันนี้โอเคอันต่อไปนะคะ ก็จะเป็นปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะตัวนี้เป็นแบบน้ําที่บูรล,ลายน้ํามาแล้วนะคะปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะในทุกวันนี้เขาก็มีขายทั้งเป็นแบบน้ําแล้วก็เป็นแบบแห้งนะคะ mm. ก็คือถ้าเป็นขนาดลิตรนึงเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ160-70บาทนะคะหรือว่า180-200บาทอันนี้ก็แล้วแต่ร้านที่เราซื้อนะคะสำหรับปุ๋ย B เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยไหมคะเท่า ทำไมบางร้านสีนี้บางร้านสีใสบางร้านสีฟ้านะคะบางร้านสีเขียวนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าร้านนั้นใช้ปุ๋ยชนิดไหนแค่นั้นเองแต่ว่าก็คือปุ๋ยประเภทเดียวกันแต่อาจชนิดเดียวกันแต่ว่าคนละคนละยี่ห้อคนละที่กันแค่นั้นเองนะคะปุ๋ย A ก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็ปุ๋ย B จะมีลักษณะเป็นสีเขียวเขียวสีฟ้านะคะตรงนี้เป็นแบบน้ําแล้วก็จะมีเป็นแบบแห้ง แบบแห้งแบบนี้นะคะ2ออันนี้ก็คืออันเดียวกันนะคะอันเดียวกันเพียงแค่ว่าเข้ามาคนละอย่างแค่นั้นเองนะคะก็แบบนี้แหละแบบแห้งแล้วก็มาละลายเป็นน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครปลูกเยอะนะคะหรือว่าไม่ปลูกเยอะก็ตามแต่ว่าอยากจะปลูกกินเรื่อยๆปลูกกินเรื่อยๆเนี่ยโบนแนะนาให้ใช้แบบแห้งนะคะซื้อแบบแห้งไปละลายน้ําจะดีกว่านะคะเพราะว่าน้ําที่เราใช้ในการละลายปุ๋ยเนี่ย มันก็จะเป็นน้ําแหล่งเดียวกันกับที่เราใช้ปลูกนะคะน้ําที่เราละลายปุ๋ยจะเป็นแหล่งเดียวกันกับเราใช้ปลูกนะคะมันก็จะประสิทโบคิดว่าประสิทธิภาพมันมันจะดีกว่านะคะคุณผู้ชมประสิทธิภาพมันจะดีกว่าแล้วก็ค่าเขาเรียกว่าอะไรค่า EC ค่าอะไรเนี่ยมันมันก็อาจจะตรงกว่านะคะคุณผู้ชมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะพอดีมากกว่านะคะอันนี้เป็นปุ๋ย สำหรับที่โบเนี่ยโบจะขายเป็นชุด5ลิตรนะคะคุณผู้ชมเป็นชุด5ลิตรนะคะใช้ได้ยาวๆเลยถ้าใช้สำหรับกล่องกุ้งเนี่ยอาจจะใช้ประมาณ65-70ถึงกล่องเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องปลาแซลมอนเนี่ยก็อาจจะลดลงมานะคะอาจจะอยู่ที่่าม0 40กล่องนะคะสำหรับ5ลิตรเนี่ยเพราะว่ากล่องหนึ่งล้วก็ใช้อยู่ที่ประมาณ1 2 0ซีซีนะคะแล้วก็ปรับปลายพวกเราใช้อนุบาลต้นกา้านาน,นนี่ไปอีกนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ าราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะแบบแห้งเนี่ยจะมีตั้งแต่ขนาด5ลิตรเนี่ยอาจจะมีตั้งร้อย0 0 3 0 0อย่างนี้นะคะแต่ว่าโบนะ่ะขาย300รวมส่งนะคะคุณผู้ชมก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะพิจารณาซื้อจากที่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ละเจ้าก็มีปุ๋ยมาจากสถานที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมคุณในภาพก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะคะแต่ว่าที่บ้านโบนะ่ะใช้นะ้ำเป็นน้ำบาดาลในการปลูกนะคะ โบเคยลองใช้มาหลายเจ้าแล้วแหละโบถูกใจเจ้านี้นะคะโบถูกใจเจ้านี้นะคะกจจ็ะค,ะคือมันใช้กับน้ําบาดาลได้ดีนะคะคุณผู้ชมผักก็ดูซึมขึ้นไปใช้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าอาจจะคิดไปเองแค่นั้นแหละนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากนะคะจะซื้อที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์อันต่อไปนะคะก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แบบนี้ก็จะ มีเป็นซองนะคะไม่ว่าจะเป็นซองละหนึ100่งร้อยเมล็ดถึงสามร้อยเมล็ดหรือว่าห้าร้อยเมล็ดหกร้อยเมล็ดหรือว่าหนึ่งพันเมล็ดนะคะก็แล้วแต่ว่าร้านที่เราซื้อนะคะแต่โบเองเนี่ยสำหรับโบเนี่ยก็คือมีหนึ่งร้อยเมล็ดนะคะซองละยี่สิบสามสิบบาทนะคะสามสิบโบขายอยู่ที่สามสิบาทนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวโบลดให้นะคะเ <laughs> มล็ดพันนะคะ 2องละบาทอันนี้ก็ยังไม่รวมส่งอีกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกล่องพลาสติกนะคะเป็นกล่องพลาสติกที่เราจะมาเพาะเมล็ดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้โบก็ได้เพาะแล้วยังไม่ได้เอาลงฟองน้ําเลยเป็นกล่องพลาสติกนะคะคุณผู้ชมเป็นกล่องแบบไหนก็ได้กล่องใสกล่องทึบก็ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้10บาทโบซื้อมาแล้วก็เป็นพอเซ็นะคะเป็นแหนบที่โบใช้ขีบเมล็ดนะคะในการลงฟองน้ํานะคะขีบเมล็ดอันนี้ก็อะไรยี่สิบบาทนะคะ อะไรยีบาทเนี่ยใครที่ซื้อปุ๋ยกับโ,บโบโบแถมไปอันนึงนะคะโบแถมไปอันนึงบางรอบเนี่ยจะหมดแล้วนะคะหมดแล้วแทบจะหมดแล้วแล้วก็จะมีเป็นฟองน้ํานะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นฟองน้ํานะคะถ้าราคาขายปลีกนะคะก็จะอยู่ที่แผ่นละสิบาท15บาทอันนี้ยังไม่รวมส่งนะคะ เนี่ยเป็นฟองน้ําสําเร็จนะคะก็คือ1แผ่นเนี่ยจะมีอยู่96ช่องด้วยกันนะคะมี96ช่องซึ่งเขาเจาะรูมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะซื้อนะคะไม่อยากจะซื้อออนไลน์อยากจะหาของภายในบ้านที่เราซื้อซื้อได้ใกล้บ้านเนี่ยก็ใช้เป็นอฟองน้ําก่อสร้างก็ได้แล้วมากรีดกรีดกรีดเอานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นฟองน้ําแผ่นละ10บาทนะคะแผ่นละ10บาท15บาท อันต่อไปก็จะเป็นถาดถาดอันนี้ก็จะเปื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าโบใช้งานจนมันแตกมันอะไรแล้วเป็นถาดแบบนี้นะคะถาดขนาดประมาณใส่ความกว้างของฟองน้ำเนี่ยก็ประมาณ20เซนติเมตรแล้วก็ความยาวประมาณ30เซนติเมตรนะคะก็ใส่พอดีเลยถาดอันนี้อีก20บาทนะคะเนี่ย โแนะนาให้เป็นถาดขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยโบอยากแนะนําให้เป็นถาดสูงๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าระวังตากแดดเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําถ้าแบบถาดตื้นๆแบบนี้มันจะทําให้น้ําร้อนเร็วในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีโรงเรือนนะคะก็แนะนําให้เป็นถาดสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราเติมน้ําเราต้องเติมให้เต็มไม่ใช่ว่าถาดสูงขนาดนี้แต่เติมน้ําแค่ก้นถาดเองอันนี้ก็ไม่ได้มันจะทําให้ต้นกล้ายืดด้วยนะคะ อันดับต่อไปก็จะเป็นถ้วยปลูกนะคะเป็นถ้วยปลูกแบบนี้นะคะถ้วยปลูกแบบนี้นะคะเอ่อเข้าขายกันอยู่ที่ถ้าเป็น100 100ใบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60บบาทนะคะยังไม่รวมส่งนะคะเวลาที่โบซื้อโบจะชอบซื้อซื้อชอบซื้อมาเป็นพันพันใบนะคะมันจะได้ราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็ใช้นานพอตัวนี้แตกแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่ใช้นะคะ นี่อันนี้เป็นถ้วยปลูกนะคะจะใช้เป็นถ้วยปลูกสีเขียวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสีเขียวมันก็อาจจะเปลาาเปลาะไว้หน่อยนะคะอาจจะได้ใช้แค่ครั้งสองครั้งมันก็แตกแล้วก็ทิ้งเลยเนะี่ยแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ยาวนานหลายรอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งแล้วก็เหนียวด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ ใช้ได้ทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นถ้วยสีเขียวบางๆหรือว่าถ้วยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้วยสีเขียวมันก็จะราคาถูกลงหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะได้ต้องซื้อบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ตวงของเรานะคะก็จะมีเป็นไซลิงก์ก็ได้นะคะเป็นไซลิงก์นะคะขนาดตัวนี้เป็นขนาด20 ml นะคะแต่ว่าโบไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามันใช้ยากนะคะกว่าเราจะดูด ปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็เอาลงดูดปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็เอาลงโบก็เลยตัดคอขวดแบบนี้แทนนะคะเราเอาตัวนี้มาตวงตวงต,วง,ตวงในขวดจะว่าเราใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัดขวดเอาแบบนี้เราแค่เทเทเทปุ๋ยออกแล้วก็เทลงกล่องเทปุ๋ยออกแล้วก็เทลงกล่องอันนี้มันก็จะง่ายกว่านะคะคุณผู้ชมโบก็เลยไม่ค่อยอใช้เป็นไซลิงนะคะ หรือว่าใครไม่มีอุปกรณ์อะไรตวงเลยให้คุณผู้ชมใช้เป็นช้อนกินข้าวก็ได้นะคะช้อนกินข้าวของเราเนี่ยโบตวงดูแล้วก็1ช้อนเนี่ยจุน้ําได้ประมาณ10 ML นะคะหรือว่า10 CC นั่นเองก็ช้อนกินข้าวเราหาได้ง่ายๆเลยในครัวเราก็มีนะคะอันดับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์คนปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมอุปกรณ์คนปุ๋ยตัวนี้โบแนะนําให้คุณผู้ชมหาอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่แบบนี้เป็น ทัาพีเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่แหลมคมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคนปุ๋ยในกล่องเนี่ยถ้ามันไปบาดถุงเราก็ต้องได้เปลี่ยนถุงนะคะเพราะว่ามันจะรั่วให้หาอะไรเป็นกลมๆหรือว่าอะไรที่ไม่ทิ่มแทงถุงเราก็จะดีอันนี้โบใช้เป็นตะก้อมือที่เข้าใช้ทาเบเกอรี่นะคะโบซื้อมาอาละประมาณร้อยกว่าบาทนะคะละร้อยเนี่ยก็ใช้ได้ยาวนานเลยตัวนี้มันแล้วก็โบชอบแบบนี้ที่มันช่วยแบบเวลาเราตีต,ตีเนี่ยมัน มันจะทําให้เกิดฟองได้แล้วอากาศก็จะเพิ่มเข้าไปในน้ำเนี่ยมันช่วยให้รากของผักเนี่ยดูซึมธาตุอาหารได้ดีแล้วก็รากสวยด้วยนะคะเพราะว่าในน้ำานี่มีอากาศเยอะมีออกซิเจนเยอะเวลาที่โบตีเนี่ยก็จะใช้แบบตีแรงๆเลยนะคะตีแรงๆเลยเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแบบนี้แล้วก็กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เฉยเราเอามาลอง ลองอ่ในกล่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลองกล่องพลาสติกเพื่อที่จะใส่ในอ่าใช้เพาะ,มะเมล็ดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันนึงนะคะโบไม่ไดเอามาเท่องจากว่าเอาไปสอนนักเรียนนะคะลืมเอามาจากที่ทํางานนะคะหรือเอามาจากที่ทํางานแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์วัดค่าน้ํานะคะทุกคนบางทุกคนถามว่ามันจําเป็นไหมอ่า ถ้าคุณผู้ชมปลูกแล้วผักสวยนะคะผักไม่มีปัญหาใช้ปุ๋ยตามอัตราส่วนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะในแต่ว่าในกรณีที่เราปลูกไปเอ๊ะทำไมผักของฉันรากเหลืองผักของฉันรากอีกปลูกไปทีไรก็รากเน่าเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อที่จะเช็คค่าน้ําว่าเนี่ยค่าน้ําที่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างควรจะต้องปรับ ต้องลดต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นเครื่องวัดค่า p h นะคะหรือว่าค่าค่าน้ำนะคะค่าน้ำเปล่าค่าน้ำตั้งต้นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องวัดค่า ec ก็คือความเข้มข้นของปุ๋ยใช้วัดเมื่อเราละลายปุ๋ยลงไปในน้ำแล้วเราอยากรู้ว่าเราเติมปุ๋ยเข้มไปหรือว่าอ่อนไปหรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์วัดค่า ec นะคะก็คือโบกซื้อมา2ออันเนี่ยนะคะ ชุดนี้ก็ซื้อมาอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทนี้ยังไม่รวมส่งนะคะยังไม่รวมส่งถ้าใครอยากจะซื้อก็ซื้อไว้ติดส่วนไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะค่าอ c ที่โบใช้อยู่ที่สวนนะคะก็อยู่ประมาณ 1,100- ถึง1,400ไม่เกินนี้นะคะสำหรับการปลูกผักสลัดนะคะสำหรับปลูกผัก สวนครัวนะคะก็จะอยู่ประมาณ2,000 2,002 2,005ประมาณนี้นะคะสำหรับค่า EC ค่า p s ของน้ำประปาที่บ้านโบเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7เกือบ8นะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าโบก็ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรากเน่านะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องรากหยิกอะไรมาณน,นี้อาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งในช่วงของฤดูร้อนนะคะ <_' c> คุณผู้ชมอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งในช่วงของฤดูร้อนนะคะ <_' c> เพราะว่าความอบอ้าวเนี่ยมันก็ทําให้ผักของเราเนี่ยเกิดรากเน่าได้ง่ายนะคะโอเคสําหรับคุณผู้ชมที่แบบว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้ถ้าอยากปลูกครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้ทุนเท่าไหร่นะคะถ้าโบบอกเลยว่าประมาณไม่เกินพันเนี่ย <g ül> ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกวันนี้มันมีชุดทดลองปลูกนะคะแต่ว่าโบไม่ได้ทําจําหน่ายนะคะมันมีชุดทดลองปลูกที่เรามีเงินแค่ประมาณ300-400้ 400. เราก็สามารถปลูกได้แล้วเหมือนกันนะคะ <g ül> งบประมาณมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะปลูกกี่กล่องนะคะถ้าเราจะปลูกแค่1กล่อง2กล่องนะคะเงิน1000ก็สามารถปลูกได้แล้วแต่ว่าถ้าเราจะปลูก1 0 2 0 30กล่องมันก็ต้องบวกเพิ่มค่า กล่องขึ้นไปอีกบวกเพิ่มค่าถุงขึ้นไปอีกนะคะบวกเพิ่มค่าถ้วยปลูกขึ้นไปอีกแล้วก็ปุ๋ยบวกเพิ่มขึ้นไปอีกมเมล็ดก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้งบประมาณมันอยู่ที่จํานวนที่เราจะปลูกนะคะอันนี้ก็คือยังไม่รวมโรงเรือนเนี่ยโบประมาณไว้ได้เลยว่าตัวเองน่ยใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เพราะว่าโบค่อยๆทยอยซื้อค่อยๆทยอยซื้อกล่องประมาณร้อย ห้าสิบหกสิบกล่องเนี่ยโบไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะคะโบซื้อครั้งละสิบกล่องสิบสองกล่องยี่สิบกล่องสามสิบกล่องนะคะครั้งแรกโบซื้อสามสิบกล่องเป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะพวกกล่องอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆทย,ย,ยอยซื้อทยอยซื้อแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมมันก็อาจจะบานปลายหน่อยนะคะก็เราใช้เงินที่ เราขายผักได้นั่นแหละค่อยๆเติมค่อยๆอ,อะไรนะคะค่อยๆซื้อแสเลนบ้างค่อยๆซื้อพลาส,สติกบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาดูเรื่องของโรงเรือนก็แล้วกันนะคะคลิปนี้คงจะยาวมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพรุ่งนี้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวโบจะพาเพาะผักสลัดในอ่า กล่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเตรียมเลยนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มกันวันแรกนะคะโอเคสำหรับน,นี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มืดแล้วสวัสดีค่ะ